ไทยทึ่งเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมเห็นเงาของเมฆหรือเปล่าทะเลสีคล้ำที่ทอดยาวเห็นความรักฉันบ้างไหม โอ้โหเป็นไงครับพักนี้นี่ผมนี่อารมณ์สุนทรีเหลือเกินครับเห็นแต่ความงดงามของท้องทะเลครับแม่แต่อนาคตของตัวเองนี่ครับมองไม่เห็นสักทีเลยทีเดียวนี่อ่ะวันนี้เราพามาทานอาหารอร่อยอร่อยครับไกลกันอย่างนี้เลยครับจังหวัดภูเก็ตครับนี่หรือไข่มุกแห่งอันดามันถือเป็นเกาะกลางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและก็อุดมสมบูรณ์ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้แวะเวียนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินบ้านนี้เมืองนี้มีแต่ของอร่อยของเด็ดกันทั้งนั้นครับและวันนี้เราก็จัดมาให้ชิมกันแบบครบทั้งคาวหวานให้ได้อร่อยพุ่งแตกกันไปเลยครับเป็นไงครับร้านนี้ดีตั้งแต่บรรยากาศตกแต่งสวยงามครับ The Fusion Cafe ครับบางคนนี่ก็เรียกร้านนี้ว่าฟิวชันครับ เป็นร้านคาเฟ่ที่โด่งดังเด่นด้วยดีไซน์ที่หลากหลายสไตล์มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครครับตกแต่งหลากหลายสไตล์สวยไปยันห้องน้ำนู่นแหละครับและนอกจากการตกแต่งร้านแล้วชื่อร้านฟิวชันนี่ก็ยังมีที่มาจากอาหารภายในร้านครับที่มีเมนูหลากหลายทั้งไทยและอินเตอร์ครับแต่ไฮไลท์เด็ดของเขาต้องยกให้นี่ขนมไทยที่มีทั้งเมนูยอดนิยมครับไปจนถึงที่หาทานได้ยากในปัจจุบันอย่างขนมกล้วยบวชชีกล้วยบวชพระครับกล้วยบวชชี2สีครับใช้กล้วยหอมที่สุกกำลังดีใส่กะทิคั้นสดสีขาวก็เรียกว่ากล้วยบวชชีและสีทองในน้ำกะทิผสมฟักทองก็เลยเรียกว่ากล้วยบวชพระครับเฮ้ยไปครับรสชาตินี่สุดยอดยอดหอมหวานทานจานนี้หมดมีสั่งเพิ่มพอกลับบ้านอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นอาหารคาวผมแนะนำนี่ครับเซตแกงส้มโชนปลากระพงขาวครับแกงส้มหรือภาคกลางเรียกว่าแกงเหลืองนะครับใส่ผักโชนครับซึ่งเป็นผักท้องถิ่นของภาคใต้ซึ่งปกติแล้วครับคนใต้จะกินผักโชนครับเป็นผักแกล้มกับน้ำพริกหรือใช้แกล้มแก้เผ็ดจากอาหารใต้ครับส่วนเมื่อ นำมาใส่ในแกงส้มตัวผักนี่จะฉ่ำน้ำได้รสแกงส้มนะครับใส่ปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลาทะเลแถบภูเก็ตครับเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวและน้ำพริกเผาสูตรของฟิวชั่นครับที่เน้นรสจัดจ้านแบบคนใต้แท้ๆครับอาหารดีของหวานก็อร่อยร้านฟิวชันครับอยู่บนถนนภูเก็ตในเมืองภูเก็ตเปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่มครับส่วนเจ้านี้ครับเป็นร้านราดหน้าที่ผมว่าขายดีที่สุดยุ่งที่สุดทำกันไม่ได้หยุดกระทะก็จะไม่เคยว่างเลยทีเดียวครับจี๊ดราดหน้ายอดผักขึ้นชื่อว่าเป็นร้านราดหน้าเจ้าแรกที่อยู่คู่กับเมืองภูเก็ตมานานเกือบ30ปีครับในยุคแรกๆนี่คุณจี๊ดผู้บุกเบิกร้านครับได้เปิดร้านขายราดหน้าอยู่ที่ย่านบางขุนนนท์นะครับและเมื่อเห็นว่าคนภูเก็ตยังไม่มีราดหน้าให้กินกันจึงย้ายถิ่นฐานมาขายอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันครับส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านราดหน้าคุณจี๊ดครับอยู่ที่การคัดหมูส่วนสะโพกมาหมักด้วยเครื่องปรุงข้ามคืนครับจนได้หมูเนื้อนุ่มรสเข้มข้นเมื่อนำมาเคี่ยวกับน้ำราดหน้ายิ่งทำให้ได้รสชาติของหมูที่หอมกลมกล่อมแทบไม่ต้องปรุงครับและโดยเฉพาะผักครับสุดจะพิถีพิถันต้องนำไปแช่น้ำแข็งก่อนนำมาผัดเพื่อคงความกรอบครับแหมสุดยอดไปเลยครับราดหน้านี่ก็มีหลายหน้าให้เลือกนะครับทั้งหมูกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาทับทิมครับส่วนเส้นนี่ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่กรอบครับแหมแต่ที่ขายดีที่สุดก็ต้องราดหน้าหมูเส้นใหญ่ครับผัดได้เหนียวนุ่มกำลังดีครับก็นี่แหละครับแค่เห็นไม่ได้ชิมนะครับมึงยังรับรู้ได้ถึงความนุ่มน่าอร่อยจริงๆส่วนผัดอีซิ่วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับผัดซีอิ๊วครับแหมก็เด็ดครับโดยเฉพาะผัดซีอิ๊วปลาครับแหมผัดด้วยไฟแรงเพื่อความหอมใช้ปลาทับทิมสุดแสนจะอร่อยแถมขายในราคาเบาๆอร่อยกันได้ทุกคนครับใครชอบทานราดหน้ามาภูเก็ตต้องไม่พลาดกับร้านคุณจี๊ดราดหน้ายอดผักครับอยู่ถนนพังงาเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอังคาร 9:30 น.หยุดทุกวันพุธครับ
ร้านนี้เป็นร้านพี่น้องของร้านระยานะครับร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเมืองภูเก็ตครับโดยร้านวันจันนี้ได้ขยับขยายออกมาเปิดทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าแต่ยังคงความอร่อยตามสูตรเด็ดเคล็ดลับของครอบครัวครับตัวร้านนะครับตั้งอยู่ในตึกสไตล์ชิโนโปรตุเกสครับอายุเกือบ100ปีภายในนี้ตกแต่งด้วยของสะสมจากบ้านเรือนเก่าในจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่ร้านนะครับที่ตกแต่งดีครับแต่เรื่องเมนูอาหารของที่นี่สุดแสนจะพิถีพิถันวัตถุดิบต้องสดใหม่รับมาจากชาวประมงท้องถิ่นแบบวันต่อวันขึ้นมาจากทะเลก็ตรงดิ่งมาที่นี่เลยทีเดียวครับปรุงรสจัดจ้านครับถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะ3เมนูนี้ครับถือเป็นคัมภีร์แห่งความอร่อยนั่นก็คือน้ำพริกวันจันทร์เซตน้ำพริก2อย่างครับคือน้ำพริกกุ้งเสียบและก็น้ำพริกไข่ปูทานคู่กับผักพื้นบ้านตามฤดูกาลตัวน้ำพริกนี่ก็จะปรุงรสให้คนทุกภาคกินได้ครับไม่เผ็ดจัดทั้งหมดนี้ครับจัดวางมาอย่างสวยงามความอร่อยก็เด็ดไม่แพ้กันส่วนจานนี้ครับหมูฮ้องครับอีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนำหมู3ชั้นมาเคี่ยวนานกว่า3ชั่วอายุคนนะครับไม่จะบ้าแล้วเคี่ยวกัน3ชั่วโมงครับจนเปื่อยนุ่มปรุงด้วยสูตรทางร้านครับมีรสพริกไทยนำอร่อยมากแต่ที่สุดของที่สุดก็ต้องนี่ครับแกงปูใบชะพลูนะครับนี่ครับทานคู่กับเส้นหมี่เนื้อนี่กระเชียงปูนี่ก้อนใหญ่บึ้มเลยทีเดียวครับแล้วก็สดใหม่ทุกวันผมนี่สดแทนน้ำครับแทบจะเอาหูหลอดมาดูดเลยทีเดียวครับต้องมาลองเองครับนี่ครับร้านอยู่บนถนนเทพกษัตรีครับชื่อวันจันทร์แต่ว่าอร่อยทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับมาภูเก็ตถ้าไม่ได้มาทานซีฟู้ดแหมแล้วจะมาทำไมล่ะครับคุณผู้ชมครับและถ้าอยากทานซีฟู้ดดีๆนะครับแหมและสดนี่ต้องที่นี่เลยครับแหลมหินซีฟู้ดเป็นร้านซีฟู้ดสไตล์ภาคใต้แท้ๆครับเปิดมานานกว่า17ปีครับแหมแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นแพปลานะครับก่อนจะหันมาขายอาหารทะเลครับเป็นเจ้าแรกในย่านแหลมหินครับเน้นการนำวัตถุดิบที่ส่งตรงจากชาวเรือประมงในพื้นที่มาให้เลือกกันแบบสดๆครับอยากได้ตัวไหนว่ายน้ำเก่งไหมนี่ครับมีให้เลือกกันเห็นๆครับคิดราคากันตามน้ำหนักครับก็เป็นน้ำหนักของคนที่หาปลามานะครับจะบ้าแล้วไม่ใช่น้ำหนักคนน้ำหนักปลาที่จะบ้าแล้วก็นำไปเป็นเมนูต่างๆปรุงใหม่จานต่อจานนะครับแล้วก็โขกเครื่องแกงกันหม้อต่อหม้อเลยทีเดียวโดยเน้นรสชาติที่จัดจ้านแบบคนใต้แท้ๆครับอย่างแกงส้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวนี่แกงส้มภาคใต้ใช้ปลาเก๋าเป็นๆครับเนื้อจะหวานเด้งปรุงด้วยเครื่องแกงที่ทำกันสดๆโขลกใหม่ทุกครั้งนะครับทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นครับสดกันนี่หมดหม้อกันละครับงานนี้หรือจะกุ้งผัดน้ำมะขามครับก็ใช้กุ้งแชร์บ๊วยขนาดตัวกำลังดีครับทอดจนกรอบนอกนุ่มในผัดน้ำมะขามรสจะออกเปรี้ยวหวานนะครับจานนี้เป็นเมนูพื้นเมืองของคนภูเก็ตเลยล่ะครับแต่สำหรับผมชอบที่สุดคือจานนี้ครับปูดำผัดพริกไทยดำครับแม่ใช้ปูดำในพื้นที่ครับตัวนี้จะสีดำไม่ออกเขียวครับเนื้อจะหวานคนภูเก็ตนิยมนำมาผัดกับพริกไทยดำแล้วก็ผงกะหรี่ครับก็ดูความสดครับแม่ดูกล้ามครับใส่มันจะเข้าฟิตเนสทุกวันมั้งครับเนี่ยกล้ามถึงได้โตขนาดนี้ครับแม่แล้วยิ่งมาเจอกับความแซ่บของเครื่องผัดพริกไทยดำครับผมนี่ได้แต่ดูครับแต่ไม่ได้ทานครับเวรกรรมจริงแม่เห็นแต่ละเมนูแล้วถ้าอยากจะกระโดดเข้ามาในจอนี่ผมก็ว่าไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร้านนี้เขาเด็ดด้วยซีฟู้ดครับสูตรบรรยากาศทะเลที่แหลมหินซีฟู้ดครับสาขาท่าเรือแหลมหินถนนเทพกษัตรีนะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับจากบรรยากาศริมทะเลครับเราพาขึ้นมาชมวิวบนเมืองภูเก็ตบนนี้ครับบนยอดเขาสูงบนนี้เขามีร้านเด็ดครับกาแฟครับนี่เป็นร้านยอดนิยมที่ต้องแวะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้ามาเมืองภูเก็ตครับร้านนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อ45ปีที่แล้วจากร้านกาแฟเล็กๆในสวนสาธารณะบนยอดเขารังครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเมืองภูเก็ตเลยทีเดียวแต่ในสมัยก่อนครับชาวภูเก็ตจะเรียกพื้นที่นี้ว่าทุ่งคาครับตามภาษามาลายูที่แปลว่าใจกลางเมืองและร้านนี้จึงได้ชื่อว่าทุ่งคากาแฟครับแม่กาแฟนี่ก็ดีครับมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับอย่างกาแฟเย็นทุ่งคาหอมหวานครับนี่ครับส่วนอาหารนี่ก็เน้นไปทางเมนูพื้นเมืองอย่างหมู3ชั้นคั่วเกลือหนังกรอบเนื้อนุ่มเข้มกำลังดีครับ
หรือจะแกงส้มกุ้งแชร์บ๊วยสับปะรดภูเก็ตครับเรียกว่าแกงส้มรสใต้แท้แท้ใส่กุ้งแชร์บ๊วยสดๆเห็นแล้วนี่ก็ซีดเลยทีเดียวแต่จานนี้ครับเด็ดสุดครับสตอผัดกุ้งสูตรโกเหลียงครับนี่ครับโอ้โหผัดได้แบบไม่มีกลิ่นยางของสตอครับหอมกระปิหวานด้วยความสดของกุ้งเป็นร้านที่ครบทุกความฟินครับแหมวิวดีอาหารเด็ดร้านทุ่งคากาแฟครับอยู่บนยอดเขารังเปิดทุกวันครับมาถึงภูเก็ตแล้วจะอยู่แค่วันเดียวนี่มันก็ไม่ใช่ครับแหมเพราะว่ายังมีร้านเด็ดๆอีกเพียบเลยทีเดียวเดี๋ยวทริปหน้าครับเราจะพาไปจะลุยร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานความอร่อยแห่งเมืองภูเก็ตแต่ละร้านนี่ถึงจะเก่าครับแต่ยังเก่าเรื่องความอร่อยร้อยจังฮู้ห้ามพลาดนะครับข้าวต้มแห้งมันคือยังไงต้มแห้งก็คือเป็นข้าวสวยแห้งแล้วก็ลงด้วยเครื่องพวกเครื่องในหมูพวกหมูกรอบพวกอะไรเนี่ยครับผมข้าวต้มแห้งนี่เป็นสูตรของแฟนผมครับผมคือเป็นคนมาแล้วทำอะไรกันและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องดีเรื่องแปลกนะครับเรื่องเด็ด77จังหวัดทั่วไทยก็กดติดตามครับหรือจะปักตะไคร้ใน Channel Made in Thailand TV ก็ได้นะครับมีเรื่องใหม่ๆน่าดูน่ารู้จะได้ดูก่อนใครครับไม่มีพลาดอย่างแน่นอนครับไทยทึ่ง